สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปี2563สำหรับเง่าไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นเง่าไผ่เลี้ยงหวานซึ่งผมเองได้ปลูกเอาไว้บริเวณหลังบ้านพักนะครับจำนวนแค่4เง่าเพราะว่าเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับได้สั่งเง่าสดคือเป็นลักษณะเง่าแบบนี้เลยนะครับจากสวนของพี่ดานะครับสวนไผ่เลี้ยงบ้านเย็นใจนะครับแล้วได้ทำการลงปลูกที่สวนที่อำเภอพันนานิคมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมปลูกไว้ที่บ้านพักอีกจำนวน4ต้นเพื่อดูลักษณะของการแตกกอนะครับแทงหน่อของเขาแล้วก็วันนี้ต้องการขุดออกนะครับเนื่องจากเขาเริ่มสูงนะครับเกรงใจเพื่อนบ้านด้วยเราเลยทำการขุดแล้วก็จะนำลงถุงชํานำไปขยายเพิ่มนะครับสำหรับกอนี้เงาก็ค่อนข้างสวยนะครับจะชํามาไว้จะมีอยู่บางกอนะครับได้เกือบ10เงาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นไผ่เลี้ยงหวานสายพันธุ์ดีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็คือจากสวนของพี่ดาออกหน่อค่อนข้างดกนะครับสำหรับไผ่ขายหน่อนะครับไผ่อีกสายพันธุ์ที่น่าสนใจก็คือเป็นไผ่เลี้ยงด้วยเหตุผลก็คือดูแลง่ายนะครับกอเขาค่อนข้างโปร่งไม่ค่อยมีกิ่งแขนงนะครับถึงแม้ว่าหน่อเขาจะออกมาเล็กกว่าพวกไผ่กิมซุงแต่การบริหารจัดการง่ายกว่ามากครับก็แค่เราตัดแต่งลำเก่าออกบ้างนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ถ้ามีระบบน้ำที่เพียงพอจะทำให้การออกหน่อเขาเราควบคุมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่เพื่อที่จะขายหน่อไม้หนึ่งในสายพันธุ์ที่น่าสนใจก็คือไผ่เลี้ยงหวานซึ่งก็จะมีการเรียกแตกต่างกันไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่เลี้ยงสีทองซึ่งน่าจะเป็นจากลักษณะของลำที่เกิดจากการเพาะเมล็ดออกมานะครับแล้วมีลำที่แตกต่างแต่ละท่านก็แยกสายพันธุ์กันออกไปแล้วก็มีชื่อที่แตกต่างกันบ้างแต่จริงๆมันก็อยู่ในตระกูลของไผ่เลี้ยงนะครับก็จะมีชื่อไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงทวายไผ่เลี้ยงสีทองไผ่เลี้ยงสามฤดูหรือแม้แต่ไผ่สะดิ้งนะครับที่บางท่านเรียกกันคืออาจจะแตกต่างกันในส่วนของรายชื่อแล้วก็ลักษณะของหน่อลักษณะของสีของหน่อนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองดูนะครับเป็นไผ่เพื่อขายหน่อที่น่าสนใจเลยทีเดียวผมเชื่อว่าความต้องการของไผ่สายพันธุ์นี้ยังมีอยู่มากปีหน้าเองทางสวนจะทำต้นพันธุ์ขายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการขยายปลูกเพิ่มเนื่องจากยังไม่เพียงพอนะครับต้องการปลูกไผ่ชนิดนี้จากไผ่หลายๆตัวที่ทำขายหน่อที่ทางสวนลงคือปลูกจริงนะครับเราก็จะพบว่าตัวไหนที่มันเหมาะกับเราการบริหารจัดการที่ง่ายนะครับให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพื่อนๆเองสนใจไผ่ตัวไหนก็ต้องประเมินพื้นที่ของเราเองด้วยนะครับว่ามันเหมาะไหมในการดูแลนะครับรวมทั้งในเรื่องของตลาดครับสำหรับเดี๋ยวผมขอตัวขุดเง่าแล้วก็ชําเง่าชุดนี้ก่อนนะครับ